คุณสองคนเจอกันครั้งแรกยังไงครับก็ไม่มีอะไรค่ะธรรมดาก็ไปทานร้านอาหารกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารสบายๆร้านนึงแล้วนาเขาก็เข้ามาคุยกับเราก่อนอ๋อคือคุณนาจีบคุณกิฟก่อนเหรอครับก็ประมาณนั้นค่ะเปล่าๆครับจริงๆแล้วเขาเข้ามาจีบผมก่อนผมเป็นคนรักนวลสงวนตัวครับแล้วใครจีบใครก่อนมันก่อนนะแกไปดูแวมพาร์ทไวไลท์มาเบลล่าฉากนั้นอ่ะที่โดนสึนามิซัดอ่ะคนละเรื่องแล้วอ้าวเหรอเบลล่าบ้านแกโดนสึนามิโอ้โหจะมาพันกันได้ไงเนี่ยเออเหรอขอโทษหัวติ๋มละแกน่ะงงชีวิตมากช่วงเนี้ยเดินแบบล่องลอยแล้วบังเอิญเจอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาได้ไงวะนั่งรถมากวนลมไม่ใช่น้อยนะให้สั่งเยอะดิจะได้เมาโคกอ่ะโคกอ่ะเห็นสั่งโคกประจำเมาโคกทุกทีเออเอาละเอาเป็นว่าเรามากับเพื่อนแล้วกันนะนี่เฮ้ยเพื่อนมารู้จักกันหน่อยแล้วเนี่ยไซส์เท่ากันเลยเห็นไหมคนหนึ่งแห้งคนหนึ่งบวมเลยคบกันได้ไงมันบาลานซ์กันสวัสดีครับสวัสดีนี่ชื่อนาน้องชื่อไร่พี่ชื่อสวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อกิฟค่ะโอ้กิฟซ่าเห็นบ่อยเลยนะเนี่ยมาที่ร้านนี้บ่อยใช่เปล่าฮะก็ไม่บ่อยมากนะเนี่ยจะบอกให้นามากินร้านนี้บ่อยมากเลยเคยเห็นนาเปล่าไม่จำเป็นต้องเห็นทำไมต้องเห็นด้วยอ่ะเซ็งจุงเบยมุกแป๊กเมาอย่างนี้เมาง่ายฉันกินครบแกเมาครบประจำแกก็ลองสั่งน้ำแก้ควายมาดูดิฉันจะเมาแก้ควายให้ดูมันเยอะนะแกเนี่ยเอ้าน้ำจับเลี้ยงฉันก็เมาได้นะยาวมากเลยวันนี้โอ้เฮ้ยนี่คุณมาเล่นโฟร์สแควร์ด้วยเหรอเนี่ยเออนี่ผมก็เล่นเหมือนกันนะผมเป็นผมเล่นเป็นเล่นเป็นไม่ขอหยิบมาเล่นเลยละกันนะเกรงใจแล้วล่ะนี่เอาคืนมาทำเองเลยเอ้ยเอาคืนมาเข้ามาทำเองเลยกูเปิดค้างไว้ให้ดูของเราด้วยนี่ไรเนี่ยเฮ้ยนี่รู้จักร้านนี้ด้วยเหรอรู้จักดิไปกินมาแล้วร้านนี้ก็รู้จักเหรออันแน่นอนแล้วร้านนี้ก็รู้จักอีกเหรอโอ้ยลงมาแล้วเพราะเซ็นได้เซ็นได้เลยไปกินแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับก็ยังเป็นคนอยู่นะครับแล้วก็ติดต่อกันเรื่อยๆเหมือนคู่ทั่วไปติดต่อกันคบกันแล้วก็ออกเดทกันนะครับไปเที่ยวกันนะฮะนั่นแหละครับครับแล้วเดทครั้งแรกของคุณเป็นยังไงบ้างครับเดทครั้งแรกผมก็ไปเองครับไม่มีนัดเดทนะเดทกันเองครับใช่ค่ะไม่มีนัดเดทจริงๆดีดีฮะดูรอยยิ้มก็รู้ว่าเป็นเดทที่ดีเจื่อนไงไม่รู้ก็โอ้นะแกก็สุภาพเรียบร้อยแต่งตัวก็โอเคไม่ดีแล้วไงมาด้วยมาดบอยแบนด์เกาหลีชองฮาเยขยองแต่แบบว่าอะไรอ่ะแบบลาเสียอยู่อย่างเดียวอย่างไหนอ่ะห่างเลยขับรถสิแกขับรถแบบแย่มากเลยซ้ายห่างขนาดเนี้ยแถมยังกินเลนเขาอีกอ่ะรถสวนกันแทบจะชนกันตายอ่ะเออกี่เป็นไรอ่ะทำไมตกใจซะสลบคาที่ไปเลยเหรอฉันนั่งแล้วโคตรเหนื่อยเลยอ่ะแกต้องไหนเขาขับรถให้นั่งเหมือนฉันชอบไปใช่ด้วยเล่นนะเว้ยลองไปนั่งเองดิแล้วแกจะรู้ว่าความเสียวเป็นไงร่วงเขียวเนี่ยฉันรอมานานแล้วฉันรอให้คนมาจีบไม่ใครมาจีบฉันสักทีอ่ะแกอย่าแกโชคดีแล้วอย่าเรื่องมากเลยเอาไปเฮ้ยอย่าลองให้ตานี่จีบดินั่งรถไฟเหาะดรีมเบอร์ยังเสียวไม่เท่าเลยเฮ้ยแล้วทำไมนาไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะอุ้ยเป็นเรื่องละเคลียร์กันเองนะครับเอาเรื่องประทับใจบ้างดีกว่าคุณกิฟต์รู้สึกประทับใจอะไรคุณนาในเดทแรกบ้างก็มีนะคะเวลาทานอาหารนาจะเป็นคนเป๊ะค่อนข้างจะเป๊ะเลยโอเคเลยเหรอคะแล้วเป๊ะยังไงครับก็อย่างไปทานอาหารฝรั่งใช่ไหมคะเวลาเลือกอุปกรณ์มีดซ่อมหรือว่าอะไรที่วางอยู่บนโต๊ะเลือกวางแบบทุกอย่างได้โอเคแบบได้เลยต้องเป๊ะแบบฝรั่งเลยเหรอครับไม่แน่ใจมีถามย้ำอาหารฝรั่งค่ะอาหารฝรั่งต้องเป๊ะแบบฝรั่งครับจะไม่จบวันอีสานไม่ได้แล้วครับอาหารฝรั่งอย่างเดียวเป๊ะต้องเป๊ะมีเจ้าเป๊ะเลยนะขอบคุณค่ะบรรจุคำพึ่งคำเดี๋ยวฝรั่งมันจะด่าเอาต้องกินให้เหมือนฝรั่งอร่อยใช่ไหมจ๊ะกว่าจะอิ่มนี่โอ้โหเหนื่อยมากเลยจ้ะต้องบรรจงให้เป๊ะทีละชิ้นจ้ะดีใช่ไหมครับเออนี่กิฟต์ตอนนี้เพื่อนนาน่ะเปิดร้านสุกี้ใหม่เขาชวนนาไปลองเป็นสุกี้สูตรใหม่ไปลองกันไหมค่ะโอเคไปค่ะดีจ้ะ
เป๊ะกว่านี้เยอะเลยหอมหอมนี่แบบอายให้ไปหั่นทีละชิ้นเลยไม่รู้ตรงนี้เลยซอยเลยเร็วสุดยอดแสดงช่วงนี้แป๊บซี่ไม่มีขายต้องกินเอสคนเดียวกันตัวจริงของเราเป็นอย่างนี้อุ้ยเล่าซะเห็นภาพเลยแล้วหลังจากนั้นคุณเปิดตัวคุณนากับกลุ่มเพื่อนยังไงล่ะอ๋อคือเรื่องนี้นะครับคือเขาพาเพื่อนมาดูตัวผมครับใช่เหรอนาเป็นคนเดินเสลอเข้ามาก่อนไม่ใช่เหรอโอ้จริงใจไปหรือเปล่าเดินเสลอดีไม่ใส่สโลงมาด้วยตัวเล็กจังแกอย่านั่งเบียดคบกันมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องเปิดตัวกับเพื่อนเขาแล้วเขาอยู่ในกำมือมึงแน่มึงทำไปเดินผ่านปุ๊บให้เขาเรียกมึงปั๊บแล้วมึงเข้าไปป้าบเอาก่อนไปมึงชนเปรี้ยงไปเลยเขาทักมึงแน่สู้ตายไปน้องรักเขาทักมึงแน่นอนทักแน่นอนนะเดินเฉียดเฉียดมึงต้องทำได้ต้องทำได้เขาต้องทักมึงแน่นอนให้เขาเห็นเงามึงถ้าเขาไม่เห็นมึงดีติ่งดีติ่งหูด้วยต้องทักมึงแน่เฉียดอีกนิดเฉียดเยอะเลยก็ไม่ทักหัวทิ่มเลยเชี่ยโอ้ยไอพี่ปอนแล้วบอกว่าทักชัวทักชัวเดินเกือบเฉียดทั้งตัวยังไม่ทักเราเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วเว้ยเดินเข้าห้องน้ำมาฉี่กูก็ไม่ได้ปวดแล้วกูจะเข้ามาจำเจี๋ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยล้างหน้าหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเข้าห้องน้ำยังไงไม่เปียกเลยเอาเปียกหน่อยแล้วกันแล้วไปสู้ใหม่เอาละมั่นใจเป้าหมายมีไหมพุ่งชนและอีกคำหนึ่งชีวิตของเราใช้ซะนี่เลยเป็นพี่ตูนเลยมาแบบพี่ตูนเดี๋ยวทำไมทักไม่เลอทักจะรักเธอให้ดูเลยเออทำไมเลอทักก็โดนรักเธอแน่นี่เลยนั่งเลยแล้วกันนี่เลยรู้จักกันนี่วันนี้ครับขอนั่งทุกคนได้ไหมครับมาได้ไงเนี่ยนั่งรถมาวันนี้ครับถามชื่อหน่อยครับผมชื่ออะไรอ๋อผมชื่อนาครับชื่อนาน้องชื่อสวนพี่ชื่อไร่ครับเป็นเพื่อนกิ๊บมาหลายวันแล้วครับยินดีรู้จักทุกคนนะครับแม้ทุกคนจะไม่ยินดีผมยินดีครับงั้นแสดงว่าถึงตอนนี้คุณยังไม่ได้ตกลงคบกันเออครับผมแล้วมีจุดเปลี่ยนตรงไหนครับที่ทำให้คุณสองคนตกลงใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็สำหรับคลิปแล้วเวลานาเขาทำงานเขาก็ดูเป็นคนจริงจังซีเรียสดีค่ะถึงแม้ว่าธรรมดาจะดูค่อนข้างติ่งต้องโอ้แรงฮัลโหลครับใช่ครับผมครับถ้าประชุมวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องแคมเปญเต้าถึงสูตรใหม่ครับแล้วก็ถึงเวลานะเขาแบบขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรับผิดชอบเขาก็ตื่นไปทำงานใช่ตื่นจริงค่ะกิฟต์ช้าแล้วนะตื่นไปทำงานได้แล้วนี่เดี๋ยวนาเราจะไปทำงานอยู่เหมือนกันน่ะโอเคค่ะลุกเขาเสร็จนอนต่อแล้วก็นาเป็นคนที่รู้เยอะรู้ทุกเรื่องรู้ไปหมดเลยถามอะไรก็รู้จนบางครั้งแบบว่าจริงเปล่าวะทำไมวันจันทร์อังคารร้านอาหารถึงไม่มีคนไปกินเพราะคนอยู่บ้านดูแรงเงาแล้วหมูชิ้นนี้เขาเรียกว่าหมูมาเลเซียพ่อแม่เกิดจากไซบีเรียปัจจุบันกับแม่อยู่บัลแกเรียออกมาเป็นหมูมาเลเซียเป็นอะแล้วยังไงต่อครับอยากรู้อยากรู้ก็จับมือเลยครับแต่วันนี้ก็เป็นวันนั้นคือวันวาเลนไทน์ช้าจังเลยจะมาเนี่ยโทษทีกิฟต์รถโคตรติดเลยอะนี่มันกี่โมงแล้วไม่กี่โมงเองอะไม่กี่โมงอะไรรอมา6ชั่วโมงแล้วนะโอ้โหอ้าวแล้วนี่กินไปเยอะแล้วนะเนี่ยก็ดูเองดิดูอยู่แล้วก็นั่งสำนึกอยู่นี่ดูเวลาแล้วสำนึกซะมั่งหัดโทรมาบอกบ้างดิก็วันวาเลนไทน์เครือข่ายล่มตลอดเอ้ยนี่ไงกิฟต์ดูดิมีโปรโมชั่นวาเลนไทน์ด้วยอะเฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยก็มันวางอยู่ตรงนี้กิฟต์ไม่ดูเองหมดแต่โมโหเห็นไหมดีนะเมื่อกี้มีคนเดียวเลยไม่แจกนี่ไวฟรีครับสำหรับคู่รักในวันวาเลนไทน์เฮ้ยเฮ้ยเราได้ด้วยอ่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยเอามาเสิร์ฟให้ด้วยอ่ะเหมือนที่เขาบอกเลยเฮ้ยดีอ่ะยังไม่หมดนะเฮ้ยแถมอะไรด้วยเอ้าเฮ้ยหนีกลับไปแล้วเหรอเอ็มเอ็มอยู่นี่เอ้าเฮ้ยนี่ครับวันนี้วันสำคัญแล้วเป็นวันที่ตั้งใจมากๆเลยนะครับ
แต่งงานกับนานะครับจริงเหรอไม่เคยจริงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะนะนี่แหละครับคือเรื่องราวของเราและผมคิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องดีทุกอย่างขอเพียงหนึ่งอย่างที่เราอยากจะดีนั่นคือความจริงใจในสิ่งที่เราคิดว่าใช่แล้วทุกอย่างก็จะลงตัวเหมือนวันนี้ของผมและกิ๊บจำไว้นะครับหัวใจเป็นของเราถ้าเจอคนที่ใช่ใช้ซะStuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need.You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made ofCall to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeahเฮ้ยขอจริง